250หรือ5,900ครับใบนี้นะครับราคาจริงๆแล้วเท่านี้ครับมาครับซิงเกอร์750 5,900 750 5,900 5,900ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับออกมาเป็นเห็นว่าพอลอตเตอรี่เขาอะเป็นลอตเตอรี่แบบเลขเรียงด้วยเป็นเลขชุดอะไรเงี้ยลอตเตอรี่นี่คือถ้ามันไม่ถูกแล้วก็คือราคามันก็เป็นศูนย์แล้วเอามาเป็นเช่นเดือน1,700พันห้าโอ้โหดูแล้วก็ถือว่ามาทางไม่สูงมากนะหลักร้อยแต่ถ้าพันก็พันกลางๆนี่ผมไปทะลุไป8,000เลยแม่8,000เลยเนี่ยให้คือมองคุณค่าของของและความคิดให้เครดิตเต็มที่เลยอ่ะใช่เนอะโอ้โหสุดท้ายเป็นตรอกหม้อเดี๋ยวคุณเอกลับมาอีกทีไหมครับคุณเอมขอกลับมาหน่อยครับคุณเอมอีกทีนึงลุ้นไหมคุณเอมลุ้นไหมเนอะลุ้นค่ะลุ้นมากเลยจะไปซื้อได้ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อซื้อได้นี่เลยค่ะทางเพจเลยค่ะ M on Made in Thailand ค่ะเหรอเข้าใจไหมคุณยายไปซื้อนะ M on Made in Thailand เดี๋ยวแม่เข้าเฟซเลยเนาะเข้าไปซื้อเลยเขาไม่มีเวลาไปซื้อตอนนี้ทำไงดีอ่ะคุณเอมพิเศษเลยค่ะสำหรับรายการคุณปัญญาใช่ไหมคะคือทำไงฮะแจกค่ะเดี๋ยวอะไรนะแจกค่ะทุกท่านแจกทุกคนนี่เลยฮะแจกค่ะ13ท่านวันนี้แจกแจกมาเลยเหรอไหนอ่ะจะแตกเลยจะแตกเลยเอานี่ไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยเอาโอ้เอารับไปเลยโอ้นี่ให้มาด้วยเลยนะใช่ค่ะขอบคุณนะคุณเอมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะเอ้าคะแนนนี้ได้ไปนะครับตลาดตรอกหม้อเอ้ามารับต่อไปซิงเกอร์มีหมายเลขอะไรครับ1 2 3 4 6หมายเลขอะไรปรึกษาได้เลยครับเลข6ค่ะคนอื่นโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวให้เจนี่เลยนะ6ค่ะหมายเลข6มาครับซิงเกอร์พูดอะไรไหมผู้ใหญ่บ้านได้เด้อผู้ใหญ่บ้านบอกว่าสิได้พ่อ2คะแนนบ่น้อเฮ็ดได้แล้วค่ะเนาะขึ้นใจดีใจครับผู้ใหญ่บ้านเด้อเด้อเขาเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านค่ะก็จะถามอยู่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านเป็นใครคะสามีเขาค่ะโอ้นี่เป็นแฟนผู้ใหญ่บ้านเหรอใช่ค่ะแล้วใครใหญ่กว่าผู้ใหญ่บ้านคะเมียผู้ใหญ่บ้านเออเมียผู้ใหญ่บ้านคุณจะใหญ่มายังไงฉันก็ใหญ่กว่าเธอนะตลาดตรอกหม้อยินดีด้วยค่ะแม่ตีตื้นขึ้นมาจนได้เลยครับสำหรับตลาดตรอกหม้อแถมยังรับเงินรางวัลไปเพิ่มอีกด้วยเกมสนุกลุ้นกันทุกนาทีจริงๆแต่วันนี้ครับตำแหน่งแชมป์จะตกเป็นของตลาดไหนไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับตลาดตรอกหม้อยินดีด้วย1เท่ากันนะฮะตลาดแตกแจกกันทุกปันอย่างนี้นะฮะตอนนี้แจกไปแล้วนะ 1,980,000 แจกไปเรื่อยเป็นกำลังใจกับพ่อค้าแม่ค้านะฮะแล้วตอนนี้1เท่ากันนั่นหมายความว่าข้อนี้สำคัญมากใครจะเป็นแชมป์ต่อไปล่ะใครล่ะต้องทีมเราดูเขาเหรอตอนตอบว่าเขาจะแตกเป็นทั้งคู่เอาไหมโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องว่าไปตามกติกาของแปลกมาอีกแล้วแล้วพิจารณาดีๆเพราะมีผลต่อการเป็นแชมป์เลยนะเอาละครับสิ่งนี้มาครับฮะแล้วไงอ่ะแค่เคยหรอมาแล้วอะไรอ่ะเก๊กฮวยร้านขายยารู้ได้ไงว่าเป็นเก๊กฮวยร้านขายยาเพราะว่าผมบ้านผมขายน้ำเก๊กฮวยครับใช่ครับโอ้ยใช่จริงๆด้วยจริงจริงเหรอเดี๋ยวจะไปดีใจขนาดนั้นล่ะไม่ได้กินนานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะอ๋อนี่พูดถูกนะคือตกลงพูดว่าเป็นน้ำเก๊กฮวยใช่ไหมครับผมนี่คือน้ำเก๊กฮวยแต่ไม่ใช่น้ำเก๊กฮวยธรรมดาอันนี้ชิมมาแล้วด้วยเหรอเป็นยังไงรสชาติเป็นไงเจ้มจนไหมเจ้มจนไหมรสชาติเลยรสชาติที่คิดถึงแต่ก่อนขายเป็นแบบแก้วๆในตู้เย็นๆก็คุยตู้แช่ก็คุยถ้าเกิด
ป็นตำนานเลยเป็นคุณนึกถึงใครอ่ะเขาเยาวราชเยาวราชร้านนั้นน่ะเยาวราชเหรอลองดมดูซิลองดมดูที่เขาจะมีขายยาขมอ่ะขายยาขมด้วยร้านที่เยาวราชเหรอกระติ๊บคิดว่าเป็นเยาวราชใช่คิดว่าเป็นแถวๆนั้นเก๊กฮวยที่โด่งที่ดังและก็เป็นเก๊กฮวยที่แบบมีกลิ่นเก๊กฮวยออกเป็นสมุนไพรอย่างนี้ถ้าต้นตำรับแท้ๆอายุเป็น100ปีเลยนะครับเดี๋ยวนี้หากินยากมากนะฮะยายแนนหลายคำมากเลยตอนเนี้ยรสชาติเป็นไงคะอร่อยค่ะอร่อยเนาะค่ะโอ้โหกระติ๊บขอซ้ำนะเก่าแก่มากๆถ้าพูดถึงน้ำเก๊กฮวยอย่างนี้ที่เป็นตู้แช่อย่างนี้ต้องร้านนี้ครับร้านนี้ชื่อว่าร้านเอี้ยแซ่ใช่ไหมใช่ไหมเคยได้ยินตอนเด็กๆ เหมือนพ่อพูดให้ฟังค่ะนี่จะเป็นร้านอย่างนี้ร้านเอี้ยแซ่เจ๊แนนดื่มแล้วดีไหมดีค่ะชุ่มคอค่ะแต่ว่าจะกินอีกไม่มีนะเพราะต้องไปที่ร้านเอี้ยแซ่ไปเยาวราชแล้วทำยังไงอย่างนี้จะทำไงมีทางเดียวก็คือถ้าเราไม่ไปก็ต้องให้ร้านมาหาเราโอ้โหเลิศแถมยังถูกอกถูกใจสาวกคนดื่มน้ำเก๊กฮวยเลยครับเพราะน้ำเก๊กฮวยตู้แช่ของเอี้ยแซ่นั้นเป็นที่รู้จักกันในเยาวราชเลยครับว่าเป็นของอร่อยขึ้นชื่อเลยทีเดียวจะกินน้ำเก๊กฮวยเอี้ยแซ่ไม่มีเวลาไปครับแต่ร้านเขาก็จะเอาเก๊กฮวยมาหาคนครับมายังไงครับเปิดประตูสิงเกครับเขาก็พยายามที่จะทำให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มาหาคุณครับมาเป็นแบบนี้ครับโอ้นี่คือเก๊กฮวยครับและนี่คือสิ่งที่เขาเดินทางมาหาเขาก็ใช้วิธีการแปลงสภาพแล้วกลิ่นแบบเดียวกันรสชาติแบบเดียวกันแต่มาอยู่เป็นซองแบบนี้ครับเอออ่ะลองดูซิว่ามีข้างในเป็นยังไงอุ้ยเป็นเม็ดๆนะเป็นเม็ดนะอ่ะฝากอาไทอาไทชิมอาไทชิมครับผมนะรสเดียวกันเลยใช่ไหมเออเหมือนกันเลยหอมหอมด้วยนะเขาก็เลยมาหาเราเอาพาไปเลยเอามาทางนู้นชิมพาไปชิมเลยถ้าเราหั่นกล้วยเป็นซองก็ดีไหมเอาดีเอาเราหั่นกล้วยซองมาด้วยสิหรือจะมีรสชาติอื่นอีกด้วยเอามาดูสิเขามีหมดเลยอ้าวไหนดูสิมีอะไรบ้างครับอันนี้โสมครับโสมอันนี้แก๊กฮวยครับอันนี้กระชายขาวกระชายขาวนี่ครับขิงครับขิงรอห้างกล้วยครับรอห้างกล้วยอยู่นี่ครับนี่จับเลี้ยงครับมีหมดเลยปกติพวกนี้ก็จะอยู่เป็นน้ำนะจะร้อนจะเย็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้มาเป็นเม็ดเป็นซองเลยหนูอันถามง่ายๆเพื่อจะเป็นแชมป์นะฮะเก๊กฮวยนี่แหละซองหนึ่ง9เม็ดราคาเท่าไหร่ครับมาตลาดแตกครับปรึกษาครับเพื่อจะเป็นแชมป์ครับเชิญเลยครับลูกอมเก๊กฮวยของแปลกจากร้านเอี้ยแซ่จะเป็นข้อตัดสินแชมป์เลยครับเพราะฉะนั้นทั้ง2ตลาดต้องวิเคราะห์ดีๆเลยครับดูสภาพแล้วไม่ถึงร้อยนะเพราะว่ามันเป็นพืช60อ่ะมันเป็นพืชสมุนไพรไทยเราว่าประมาณถ้าซองเล็กๆอ่ะมันแม็กมีแค่9เม็ดไง50บาท50บาทเออ50ถึง49มันเป็นของนวัตกรรมนะใช่มันเป็นนวัตกรรมเป็นการอัดเม็ดเพราะการอัดเม็ดมันต้องมีความเข้มข้นของมันอยู่แล้วนะซองนึง9เม็ดนะยังไงก็ไม่ถึง100ไม่ถึงแล้วนะจากแก้วละ30อาจจะมาเป็น60 69ทั้ง2ตลาดคิดว่าลูกอมเก๊กฮวยไม่น่าจะเกินหลักร้อยแต่ตลาดไหนจะตั้งได้ใกล้เคียงกว่ากันเดิมพันด้วยตำแหน่งแชมป์เลยครับข้อนี้เก๊กฮวยเอี้ยแซ่จะทำให้ตลาดไหนเป็นแชมป์นะฮะดูราคากันทั้งหมดเลยนะเปิดราคาดูบ้านแหลมนะฮะมาดูสิมี50คุณมนนะ45คุณอ้วน39คุณกบนะ55ยายล้วนวีละ60หมายความว่าอยู่ในกลุ่มประมาณ40 50 60นี้นะกลับไปทางด้านของตรอกหม้อหน่อยน้อยสุดคุณโน้ต32 40เจนี45เจ๊อ๋อย59เจ๊หนมนะเจ๊แนน60เออ60นี่ถูกหรือแพงก็ราคาพอซื้อได้ค่ะพอซื้อได้ค่ะ32มันน้อยตลอดเลยนะคุณโน้ตครับผมลองเทียบกับยาแผนปัจจุบันที่เราเป็นยาอมแปรรูปออกมาน่าจะใกล้เคียงกันใกล้ๆกันหมดเลยเนาะค่ะเนาะเจ๊หนมแก้วนึงเคยไปกินมัน30กว่าบาทโอ้จำไปถึงตรงนู้นเลยคือมัน9เม็ดนะคะเอาแล้วพูด50มันไม่มาตรงกับคุณมนเขาเหรอก็ประมาณนี้หนูว่าอยู่นะอ้าวไปเชียร์เขาไม่ได้นะอ้าวงั้นคุณมนทำไม50ครับก็คือว่าประมาณดังๆหน่อยครับอะไรนะทั่วไปได้ทานได้แล้วก็คิดถึงทั่วไปคุณวีระทำไม60เหรอครับผมแต่มันใกล้กันหมดเลยเนาะมันใกล้กันมากผมตีว่า9เม็ดละ5บาท95 45ค่าฮีพอ15บาทเป็น60ละกันโอ้โหเอาละครับนี่คือราคาเปลี่ยนมาเป็นเม็ดแล้วนะเป็นซองแล้วนะเก๊กฮวยนี้ทั้งหมดทั้งมวลมาใกล้กันมากครับผมอะไรฮะเมื่อยเหรอ ไม่ใช่ต้องเอาสายมูแล้วครับสายมูเลยครับผมยกไปแล้วพูดในใจว่าอะไรตะกี้
สาธุขอให้ได้ขอให้โดนมีผู้ที่ตอบถูกเปรี้ยงเลยครับจะเป็นใครล่ะฮะจะเป็นใครล่ะเนาะแล้วจะหยิบมาได้ไหมล่ะได้แล้วก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็ได้หนึ่งหมื่นไปด้วยนะครับหยิบมาให้ได้นะครับนะครับพร้อมเลยนะครับไปหยิบเลยครับอยู่ที่หัวหน้าครับเอามาให้ได้ครับหนึ่งตลาดเป็นแชมป์แน่นอนเอากลับมาเลยฮะอาทัยกลับมาอย่างเร็วเลยนะครับหยิบได้เป็นแชมป์ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งหมื่นต่างหากด้วยพร้อมแล้วทุกคนเลยนะครับพร้อมตั้งราคาครับบ้านแหลม60มาจากใครครับพี่วีระเอาวีระอีกแล้วครับผมเอาตรอกหม้อ32ครึ่งนึงเลยเอามาจากใครครับเอามาจากโน้ตค่ะโน้ตติ๊บเป็นผู้ตัดสินใจเองหรือว่าทั้งทีมตัดสินใจเองโอ้นี่เด็ดขาดมาเลยเหรอโอ้เชื่อมั่นในหัวหน้าทีมโอเคกลับไปหน้านี้เจ๊กวยเนี่ยเฉพาะถุงเล็กๆเนี่ยถุงหนึ่งก็20กว่าบาทแล้วแล้วนี่เอามาทำผ่านกระบวนการมาอัดกว่าจะเป็นเม็ดมาต้องใช้เยอะราคานี้ครับเด็กจะพูดอะไรก็ได้ก่อนต่อโลกเด็กๆคนอื่นเกิดมากินนมแม่ผมกระดกเด็กมวยไปเนี่ยผมไม่ได้เรื่องนี้2ท่านหยิบมา32 1ท่าน60 1ท่านมีผู้ที่หยิบถูกเปี้ยงเลยครับจะเป็นตลาดไหนเนี่ยตลาดไหนที่ถูกต้องถูกเท่านี้ครับซิงเกอร์มีผู้ตอบถูกขอบคุณเดิมพันสูงเลยครับข้อนี้แหมเงินพิเศษบวกกับตำแหน่งแชมป์จะตกเป็นของตลาดไหนช่วงหน้าห้ามพลาด